อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์ครับบางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะเทียน่า J32 รุ่น 2,500 กับ 2,000 ตัวไหนกินน้ำมันกว่ากันครับจริงๆ 2,000 กินน้ำมันกว่านะเพราะว่าตัวถังมันใหญ่แล้วก็จริงๆนะถ้าวิ่งทางไกลเนี่ย J32 เครื่อง 2,000 เนี่ยมันโหนขึ้นอยู่กับเอางี้ถ้าใช้งานในเมืองตัว 2,000 ก็พอก็จะไม่รู้สึกว่ามันกินน้ำมันเท่าไหร่แต่ถ้าเอาตัว 2,000 แต่ว่าใช้งานวิ่งทางไกลครับอันนี้รู้สึกแน่นอนใช่แต่ว่าตัว2โหลดใช่เพราะ 2,500 เครื่องกำลังเยอะกว่าแน่นอนอัตราการใช้เปลืองสูงกว่าแต่ถ้าวิ่งทางไกลมันก็กลับกันกลายเป็นว่าประหยัดกว่าแล้วก็ลองเลือกเอาว่าจะเอาสมรรถนะหรือเอาความประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาจะเอาไปติดแก๊ส 2,500 ก็ติดแก๊สได้ก็ลองให้วางแผนการใช้งานก่อนว่าจะใช้ในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดเยอะถูกต้องจอง 3.2 Ford Wildtrakมาครับแต่ไม่รู้จะเอาสีอะไรดีครับโอ้โหถามเรื่องสีวายแท็กให้ช่วยเลือกหน่อยยมก็สีส้มวันนั้นจริงๆวันนั้นตอบไปทีแล้วนะใช่สีส้มสีส้มวันนั้นตอบไปทีก็บอกแล้วว่าวายแท็กอ่ะใครๆก็ขับสีส้มมันเยอะทุกวันนี้คือไปขับจอดรถในห้างนี่เดินงงเลยตกลงคันไหนรถเราต้องกดรีโมทนะแล้วแต่ฉลกนะแต่ชอบมันก็แล้วแต่ชอบส้มก็ฮิตกันถ้าเป็นผมก็เบื่อส้มเพราะเยอะเกินก็ไปเปลี่ยนไปอย่างอื่นคือจริงๆมันก็มีหลายสีอ่ะมันมี3สีหรือ3สีที่เขาแต่ว่าที่ฮิตกันขาวดำส้มใช่แล้วแต่ชอบถ้าไม่ชอบไม่เหมือนใครเลยก็เอาที่มันนอกเหนือจากนั้นเทาผมไม่แน่ใจว่ามันมีสีเทามีบูก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นแล้วสีมันไม่เหมือนตัว XLT อ่ะใช่ใช่มันตัวถูกไงแล้วก็เลยเอาสีเฉพาะที่มันสำหรับตัว Y-Tech ที่มันเห็นปุ๊บแล้วมันรู้ว่ามันแพงกว่าคนอื่นครับผมเพราะนั้นถ้าเอาเลือกไม่เหมือนใครก็ต้องไม่เอาที่มันโลและตอนนี้ก็อย่างเช่นสีส้มเนี่ยตัดไปเลยโหลมากสีดำก็เริ่มเยอะแล้วตอนนี้ต้องขาวนะผมว่าณวันนี้นะถ้าเป็นขาววายแท็กหล่อหล่อณวันนี้นะรับสายคุณสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับพอดีมีรถโตโยต้าเบลต้านะครับอยู่คันหนึ่งมันเป็นรถนำเข้าครับครับผมคันนี้มันวิ่งมา 60,000 กิโลยังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยคันนี้เกียร์เนี่ยมันเป็น CVT ครับครับเคยเปิดแคตตาล็อกในเน็ตดูมันจะมีท่อไว้สำหรับวัดระดับน้ำมันเกียร์แต่ว่าไอ้ท่อเนี่ยลองไปเช็คห้างแล้วมันไม่มีให้เปิดคันนี้ไม่ทราบว่าจะไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้ยังไงนะครับคือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าแคงเกียร์ของเขาเนี่ยมันเป็นระบบปิดไม้วัดน้ำมันก็ไม่มีข้างบนก็จะเป็นพลาสติกอุดเอาไว้สีขาวๆนะฮะเวลาที่เราจะถ่ายออกมาเนี่ยถอดน็อตตัวแรกออกมาก่อนแล้วก็จะเอาหกเหลี่ยมขันเข้าไปข้างในแล้วก็จะถึงจะถอดหลอดตัวนั้นออกมาได้โอเคนะครับ 60,000 กิโลเนี่ยผมแนะนำเลยให้เปิดแคงเปลี่ยนกองเลยครับเปิดแข้งเปิดแข้งแล้วมันจะไม่มีมาเกณฑ์ขายอะครับตัดเอาได้ครับรุ่นรถนำเข้าก็เอางี้สิปัญหาคือก็ไปทำพี่เฮียโง่จบพี่โง่ทำตัดประเกณฑ์ใส่ให้ใหม่ได้แล้วประกันงานด้วยอ่ะไม่อธิบายอยู่กรุงเทพป่ะอยู่กรุงเทพป่ะอยู่กรุงเทพครับถ้าอยู่กรุงเทพเพราะว่าคันนี้ผมเคสนี้มันเป็นรถนำเข้ามันแน่นอนอะไหล่มันอาจจะมีปัญหานิดนึงพอเปิดมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปตรงกับรุ่นไหนต้องไปหากัน
พราะนั้นถ้าไปทำข้างนอกเดี๋ยวหาซื้อของเบิกของไม่ได้ตรงรุ่นเพราะนั้นผมว่าอันนี้เคสนี้ผมแนะนำให้ไปหาเฮงโง่ครับนะครับร้านเฮงโง่อยู่ปากทางเพชรเกษม69ครับเพชรเกษม69ครับเคยเห็นก็พอดีมันเป็นรถมันหน้าเหมือน Vios เนี่ยครับแต่ว่าเครื่องมันไม่เหมือนกันครับฮะคราวนี้คำอีกคำถามนึงนะครับว่าพอดีมีรถไอ้ Camry Sport ครับซื้อมาปีกว่าครับปรากฏว่าไอ้ซันรูฟมันเนี่ยซื้อมาเนี่ยรู้สึกจะเปิดไปสัก3หนไม่รู้ว่าต้องบำรุงรักษาไงวะไม่ต้องบำรุงรักษาไม่มีโอกาสได้ใช่ไหมไม่ต้องบำรุงรักษาแต่ผมขอให้เปิดบ่อยกว่านั้นนะมันควรจะเปิดอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งไม่ใช่เดือนละครั้งผมขอทีละครั้งดีกว่าเพราะอะไรมันต้องใช้งานฮะระบบพวกนี้คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเวลาจะใช้แล้วมันจะติดขัดฝืดอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆวิธีการเล่นๆเนี่ยพี่ในโรงรถในบ้านก็ได้จริงๆวิธีการดูแลรักษาก็คืออีกอันนึงก็คือสามารถเข้าศูนย์บริการแล้วเราก็ถ้ามันเกิดอาการแล้วนะถ้าทํารถมันติดขัดเปิดไม่สุดปิดไม่สุดน้ําหยดศูนย์บริการนึงอยู่ในวารันตีอยู่แล้วนะครับ Sport แต่ว่าวิธีการดูแลเบื้องต้นเนี่ยคือของที่มันเป็นระบบไม่ได้ใช้บ่อยๆถ้ามันไม่ใช้งานเลยมีปัญหาต้องเปิดปิดมันบ่อยๆยางมันจะแข็งตัวครับผมต้องให้มันได้ใช้งานบ้างนะครับเปิดเล่นรองเท้าอ่ะพี่เปิดเล่นปิดเล่นอะไรเปิดรองเท้าอ่ะรองเท้าผ้าใบอ่ะพี่ซื้อมาพี่วางไว้บนชั้นอ่ะปีนึงพี่ไม่ใส่มาอีกทีพื้นทะลุเหมือนกันนะฮะเปิดเล่นบ้างอากาศดีๆก็เปิดสลูปหรือว่าอยู่บ้านก็ต่อรถในโรงรถก็เปิดซะหน่อยเปิดปิดทั้งนิดนึงเปิดปิดทีนึงก็โอเคแล้วพี่ครับทำบ่อยกว่านี้หน่อยก็ไว้สักอาทิตย์ละครั้งต่ออาทิตย์ละครั้งควรจะฮะควรจะฮะโอเคนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ถามถึงรถตู้ใช่ไหมไอ้แม็กซัสดีไหมครับรถตู้โตโยต้ารุ่นใหม่จะเข้าไทยปีไหนโอ้โหเขาก็บอกว่าเขาจะเปิดตัวใหม่คอมพิวเตอร์ก็ไม่เห็นเปิดสักทีเมื่อไหร่อ่ะก็ไม่รู้ก็ที่เขาทำข่าวมาว่ารุ่นใหม่มันควรจะมาแต่ก็ตอนนี้เครื่อง 3,000 ก็ยังขายดีเหลือเกินก็ยังขายก็ระเบิดระเบ้ออยู่นั่นน่ะผมก็รออยู่เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนให้แล้วเป็นใหญ่แม็กซัสป่ะที่งานมอเตอร์โชว์ที่เราไปดูเห็นมันก็เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้แต่ผมว่ามันคือทุกวันนี้มันเอียนกับไอ้รถตู้ตัวที่มีไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไงแต่มันก็ปัญหาก็อยู่ที่เรื่องของการทำตลาดและเรื่องของแบรนด์ MG Max Sat เนี่ยเหรอถ้ามันโดดเป็นม้าเลยนั่นแหละสิมันโดดเป็นม้าเพราะมันจริงมันเป็นรถรถจีนมันเป็นรถออกมาเป็น passenger ด้วยนะไม่ใช่รถนั่งมันเป็นรถจีนเป็นรถบรรทุกอะไรต่างก็เอาไปทำเบาะที่เดียวผมไปแล้วผมไปดูไปตั้งแต่แรกแล้วมันรถจีนนะโดดเป็นม้าเลยนะแล้วก็วัสดุที่ให้มาการเก็บสงเก็บเสียงก็ไม่เวิร์กผมกลัวมากเลยผมชั่วโมงนี้นะเรามีประวัติมาแล้วรถออฟฟิศกลัวมากเลยก็รอต่อไปครับเป็นผมนะผมรอผมรอดีกว่าคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่จะเข้ามาใช่รอตัวหน้าใหม่รอ H1 ใหม่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเฟนจูรี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอามามีถามโอ้โหนี่ถามเครื่องเสียงอะไรถามเป็นรายการอะไรนะExcel กับอีกอันนึงครับอีกอันนึง Talk of the Sound Talk of the Sound เลยแล้วถามว่าเครื่องเสียงรุ่นเดิมของเชฟเบอร์เอาตาดังเท่าเดียวมีวิธีแก้มั้ยครับมีเรื่องเล็กมากเลยคือเราสายฟงสายไฟขาดอะไรสักอย่างอ่ะลำโพงขาดสายไฟหลุดเอาร้านเครื่องเสียงทั่วไปก็ทำได้ใช่นะครับแล้วก็มีชุดอัปเกรดก็มีอัปเกรดอยู่ที่เราว่าเราจะเพิ่มแค่ไหนซับกระดานไฮพาวเวอร์หรือจะเพิ่มแอมป์เข้าไปให้มันมีเล็กๆเพิ่มงบประมาณตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีความรู้ก็ถึงมือช่างนิดนึงครับเรื่องง่ายๆบางทีสายไฟที่มันลอดหลังทางประตูเนี่ยนะพอปิดเข้าปิดออกมีปัญหาขาดได้เรื่องปกตินะครับเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่รู้ไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องไม่ใช่แล้วผู้หญิงยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยผู้ชายบางคนอาจจะซนอาจจะเปลี่ยนสายไฟทำได้เหมือนกันอ้าวเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับ